ได้ครับได้ครับตรงนี้ได้เลยครับก็อยู่กลางท้องสนามนี่เป็นอีกหน้าที่หนึ่งของทหารกองทัพภาคที่1ศูนย์มิสักวันในการรับแจ้งเหตุผ่านสายด่วน1899ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกลางท้องสนามหลวงโดยที่ผ่านมามักเป็นการสอบถามข้อมูลและแจ้งเหตุต่างๆซึ่งเหตุหนึ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถนิ่งเฉยได้คือเหตุสูญหายไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามโดยข้อมูลจากกองอำนวยการร่วมกรุงเทพมหานครโดยกองอาสารักษาดินแดนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยหรืออส.ระบุว่ามีกรณีผู้สูญหายและพัดหลงบริเวณสนามหลวงตั้งแต่วันที่18ถึง30ตุลาคมที่ผ่านมาถึง252รายโดยแบ่งเป็นเด็ก159รายและผู้ใหญ่93รายและจุดที่มักเกิดการพัดหลงหรือสูญหายมักเกิดขึ้นบริเวณรถสุขขาเคลื่อนที่เนื่องจากมีหลายครันที่คล้ายคลึงกันทำให้ผู้ที่รออาจเกิดความสับสนรวมทั้งสภาพอากาศก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการพัดหลงได้ง่ายโดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกเพราะต่างคนต่างรีบหาพื้นที่หลบฝนจึงทำให้เกิดการเบียดเสียดกันเช่นเดียวกับกรณีของนายผิวพันธ์ทองปัญจะก็เข้าห้องน้ำแล้วก็ทางแถวแต่เขาได้รันแถวล่วงหน้าไปก่อนครับก็พอดูในกลับมาในแถวก็ไม่เจอแล้วเขาล่วงหายกันหรือยังครับโทรศัพท์พอดีผมฝากไว้ที่ภรรยาหมดเลยครับผมครับผมแล้วตอนนี้คือแจ้งตรงที่ทางเต็นท์ที่ก่อนจะเดินเข้าไปที่เตรียมรอเข้าไปบรมราชวังนะครับผมต่อไหมครับหรือจะคอยที่เดี๋ยวจะคอยที่นี่ครับผมว่าเดินหาแล้วก็คงไม่ประโยชน์ก็เลยต้องมารอที่นี่ดีกว่าเจ้าหน้าที่จะได้ช่วยเหลือครับผมทั้งนี้อส.ฤทธิชัยใหม่จันแดงสังกัดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่3กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนกล่าวว่าแม้ว่าจะมีการแจ้งเหตุคนหายจำนวนมากแต่ที่ผ่านมาก็สามารถค้นหาได้ทุกกรณีแต่อาจจะใช้เวลามากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อมูลเบื้องต้นทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ลักษณะการแต่งกายต่างๆอย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุแล้วทางกองอำนวยการจะส่งข้อมูลไปยังประชาสัมพันธ์เพื่อกระจายเสียงตามสายให้ข้อมูลกับประชาชนจากนั้นจึงจะประสานไปยังเจ้าหน้าที่กว่า50นายที่กระจายอยู่รอบพื้นที่และหากมีการแจ้งเหตุพร้อมกันก็จะเลือกตามหาเด็กก่อนเพราะเกรงว่าเด็กจะตกอยู่ในอันตรายแล้วเด็กจากผู้ปกครองการเว้นระยะห่างห่างกันแค่3ก้าวก็พัดหลงกันได้เลยโทรศัพท์ก็ต้องชาร์จแบตให้เต็มด้วยซึ่งกรณีวันนี้โทรศัพท์พกโทรศัพท์มาแต่โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้แบตหมดคือจะมีปัญหามากเลยคือสมมติว่าน้องมาแจ้งเราก็ไม่สามารถติดต่อแม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องประกาศทางเสียงตามสายด้วยแล้วก็เดินเท้าตามหาด้วยอย่างไรก็ตามข้อแนะนำของเจ้าหน้าที่ระบุว่าก่อนออกเดินทางขอให้นำกระดาษจดชื่อเบอร์โทรศัพท์ให้เด็กและผู้ใหญ่เพื่อสามารถติดต่อได้ในกรณีที่สูญหายแต่หากเกิดการสูญหายในพื้นที่แล้วก็ขอให้แจ้งมายังเจ้าหน้าที่โดยเร็วที่สุดซึ่งสามารถสังเกตจุดอำนวยการได้บริเวณที่มีบอลลูนขนาดใหญ่ลอยอยู่กลางท้องสนามหลวงที่มีข้อความระบุว่ากองอำนวยการซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สังเกตได้ง่ายเพื่อสามารถดำเนินการค้นหาต่อไป